วัสดีครับพบกับรายการซิเก้งทอยวันนี้ได้ของรางวัลจะเอามารีวิวเป็นของรางวัลจากช่องเน็ตโมเดลนะครับโอ้โหได้มาพอดีเลยเป็นสเกลที่เอาไว้เล่นกับกันดั้มพอดีเพราะว่าเป็นสเกล1ต่อ144นะครับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเวิร์กช็อปวอลุ่ม32 Eurojet Collection นะครับโอ้โหเครื่องบินลำจิ๋วเลยนะงานน่าจะเป็นของ F Toy ใช่ไหมนะครับผมก็ไม่เคยเล่นโมเดลลายนี้นะมีหลายแบบมากเลยนะครับน่าจะมีฟังก์ชัน1กับฟังก์ชัน2ก็รายละเอียดตามกล่องนะผมก็น่าจะเป็นลำแรกอะที่เล่น ได้ของรางวัลพอดีมาแกะดูข้างในกันเลยนะครับอ่ะเร่งภาพไปพร้อมเลยนะแกะออกมาแล้วนะครับโอ้โหลำสเกล1ต่อ114เล่นกับกัมดั้มได้สบายเลยนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคู่มือนะครับเป็นแบบเอามาให้ประกอบนั่นเองก็จะมีบอกว่ารูปลอกยังไงนะวิธีประกอบก็ง่ายๆนะครับแต่ในช่องคุณเนทบอกว่าอาจจะมีบางส่วนที่ต้องใช้กาวนะมาเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่านะว่าคันนี้ชื่ออะไรเนี่ย Eurojet Collection ใช่ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนใช่นะครับไปประกอบกันเลย Let's goเสร็จแล้วนะครับพี่จิมก็ยังเหลืออีกตั้งหลายชิ้นนะเพราะว่ามันเป็น เหมือนเขาทำให้มันเป็นโหมดระหว่างจอดระหว่างบินอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมเลือกที่จะเป็นโหมดบินนะแต่ก็ติดล้อหน้าไว้ล้อหนึ่ง นะครับก็รายละเอียดดีทีเดียวผมต้องลงกาวทุกจุดนะกลัวมันหักเนื่องจากเคยประกอบแล้วเดือยมันมีหลุดบ้างนะครับมีบางจุดที่ยังไม่ได้ติดนะนี่ก็คร่าวๆประมาณนี้นะสเกล1ต่อ124เอาไปเล่นกับ Pacific Rim ได้เลยเดี๋ยวลองไปเทียบกันสิน ี่นะครับก็เป็นงานที่ได้จากคุณเนทโมเดลมานะโอ้แสงจ้าเลยนะดูดแสงนิดนึงนะครับก็สเกล1ต่อ144เทียบกับรถยนต์เทียบกับให้เทียบกับรถด้านล่างก็ถือว่าโอเคนะเกือบใกล้เคียงกันนะครับนี่ให้ยืนคู่กับนี่ยิปซีเวนเจอร์นะเดี๋ยวลองเอาวางบนตึกด้านหลังนะครับผมคิดว่ามันสเกลมันได้นะเอาช่วงนี้ดีกว่าสเกลมันก็จะใหญ่กว่านิดหน่อยนะแต่ผมว่ามันก็ได้นะนี่นะครับเอาหมุนให้ดูตรงตึกโอเคนะฐานเป็นสีดำด้วยเนียนได้อีกนะเอามาประกอบฉากผมได้พอดีเลยนะครับนี่ให้มันบินมายิงใส่เจ้านี่ Obsidian Fury นะยังไงวันนี้ก็ลากับโมเดลของคุณเนสนะครับอ่ะหยิบมาก่อนผมไม่ทราบราคานะยังไงก็ลองเข้าไปคุยแล้วก็กด Subscribe ช่องคุณเนสนะครับผมไม่ได้ติดดีคอร์แต่งานละเอียดละเอียดยิบจริงๆนะเห็นคอนโซลคนขับเลยนะ
นี่นะครับโอ้โหนี่เอาบังเห็นไหมเห็นลายไหมผมแต่ผมไม่ได้ทาไม่ได้ติดดีคอร์แล้วก็ไม่ได้ลงวัดเส้นนะครับก็ต่อดิบๆเลยนี่มาช่วยยิปซีพอดีเลยวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ